ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรักสิ่งแวดล้อมค่ะออกอากาศทางวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตเพื่อประชาชนทางคลื่นความถี่ AM 1575ห h z กิโลเฮนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวปนรัตนสิริพัฒิติค่ะ วันนี้นะคะก็ขอม r รีคริสต์มาสคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงสิ้นปีของปีพศสองพันแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ต้อนรับปี2561ที่กำลังจะมาถึงนะคะหลายๆคนก็อาจจะกำลังตั้งหน้าตั้งตารอวันหยุดยาวนี้ในช่วงสิ้นปีนี้ที่จะใช,ใช้เวลากับครอบครัวญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขและเทศกาลแห่งการแบ่งปันเช่นนี้นะคะ คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยกำลังอาจจะมองหาของขวัญดีๆสักชิ้นนะคะเพื่อมอบให้คนที่คุณรักหรือว่าคนที่รู้จักค่ะช่วงนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะนําเสนอไอเดียดีๆนะคะสําหรับของขวัญพิเศษสําหรับคนพิเศษค่ะซึ่งหากใครเนี่ยยังคิดไม่ออกว่าจะให้ของขวัญเป็นอะไรดีเราขอแนะนําไอเดียเหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นการหาของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับคนพิเศษของเราค่ะ ไอเดียแรกเลยก็คือการหา DIY ของเหลือใช้เป็นของขวัญค่ะก็เลือกประดิษฐ์ของขวัญจากวัสดุที่เหลือใช้นะคะที่มีอยู่ในบ้านเช่นแจกันดอกไม้จากขวดแก้วค่ะโคมไฟจากเชือกกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วซึ่งน,น,นะคะนอกจากจะประหยัดแล้วเนี่ยผู้รับยังรู้สึกได้ถึงความตั้งใจจากผู้มอบของขวัญได้อีกด้วยค่ะไอเดียที่2ก็คือการแบ่งปันเสื้อผ้าให้ผู้อื่นนะคะ เราก็สามารถแบ่งปันเสื้อผ้าที่ยังมีสภาพดีอยู่ค่ะแต่ก็เราไม่ต้องการใช้แล้วเนี่ยให้กับผู้ที่ต้องการนะคะอย่างเช่นผู้ที่ยากไร้เป็นต้นค่ะโดยกระบวนการผลิตเสื้อผ้าตัวหนึ่งคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่า ม,มันทําให้สิ้นเปลืองพลังงานมากมายมีการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการที่เราจะได้เสื้อผ้าตัวหนึ่งมาใส่ทั้งในกระบวนการผลิตหรือแม้กระทั่งของกระบวนการขนส่งเองค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเราก็นํามาแบ่งปันได้แล้วมันก็จะเกิดประโยชน์กับคนอื่นอีกต่อไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็ไอเดียต่อมาไอเดียที่สามค่ะคือการมอบของขวัญให้กันโดยไม่ต้องห่อค่ะ การใช้กระดาษห่อของขวัญน,นะคะแม้จะมีสีสวยค่ะแต่พอจบเทศกาลไปปุ๊บเปิดไปแล้วปุ๊บมันก็จะกลายเป็นขยะโดยทันทีค่ะเอ๊ะเราลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการที่ไม่ต้องใช้กระดาษห่อแทนดีไหมอย่างเช่นว่าเปลี่ยนจากกระดาษห่อของขวัญให้เป็นวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอีกอย่างเช่นผ้าพันคอหรือว่าถุงผ้าเป็นต้นค่ะแล้วก็ไอเดียต่อมาก็คือการให้กระบอกน้ำเป็นของขวัญค่ะ เพื่อก็ถือว่าเป็นการช่วยในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะคะการให้กระบอกน้ำเป็นของขวัญเนี่ยผู้ผู้ที่ได้รับเป็นของขวัญสามารถนำกลับไปใช้ได้ซ้ำอีกเพราะค,คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและทิ้งเนี่ยถือเป็นปัญหาเร่งด่วนค่ะที่ทุกประเทศและทุกคนเนี่ยต้องเร่งช่วยกันแก้ไขซึ่ง หากเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้มอบกระบอกน้ำพลาสติกนี้ให้กับคนที่เรารู้จักนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ทุกเขาก็จะสามารถนําไปใช้ได้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านค่ะเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่ในกระบวนการที่มีส่วนช่วยในการลดการใช้ปัญหาการปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขยะพลาสติกได้ค่ะแล้วก็อีกไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยในการให้เป็นของขวัญน,นะคะก็คือการมอบต้นไม้ค่ะ ต้นไม้เนี่ยทำให้ผู้รับรู้สึกสดชื่นได้นะคะแล้วก็การดูแลต้นไม้เนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกเวลาเห็นอะไรที่มันมีสีเขียวๆเ,เนี่ยเราก็จะรู้สึกมีอารมณ์ที่ดีขึ้นใช่ไหมคะการปลูกต้นไม้เนี่ยยังช่วยดูด,ด,ดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะนอกจากเราจะได้ให้ของขวัญกับคนที่เป็นคนที่เป็นคนรับแล้วนะคะก็ยังถือว่าเราให้ของขวัญมอบกับแก่โลกก็คือเหมือนเราได้มอบกับสิ่งดีๆคือเป็นช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ส่งคืนออกซิเจนให้แก่โลกของเราด้วยค่ะแล้วก็ไอเดียดีๆสุดท้ายก็คือการให้ก๊าซผลไม้ค่ะ เอไอการ์ดผลไม้นี่คืออะไรเอ่ยก็การ์ดผลไม้นะคะก็คือการเปลี่ยนการ์ดจากสิ่งเดิมๆที่เราเห็นเป็นกระดาษเนี่ยให้เป็นใช้ผลไม้แทนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับการส่งมอบความสุขให้แก่ผู้รับค่ะโดยการเขียนข้อความอวยพรนะคะหรือว่าแกะสลักเป็นตัวหนังสือสวยๆ,วยๆหรือวาดภาพบนผลไม้ที่เราจะใช้ค่ะเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับนอกจากจะเก๋ไก่แล้วเนี่ยไอเดียนี้ยังช่วยในการลดสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็น ไอเดียดีๆทั้ง6ไอเดียนะคะที่ใช้ในการเป็นไอเดียสำหรับหาของขวัญพิเศษสำหรับคนพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะก็คือหนึ่งก็คือ DIY ของเหลือใช้เป็นของขวัญ2ก็คือการแบ่งปันเสื้อผ้าให้ผู้อื่นนะคะ3การมอบของขวัญให้กันโดยไม่ต้องหอ่อ4ี่ก็คือการให้กระบอกน้ำเป็นของขวัญ5การมอบต้นไม้และ6ก,การมอบการผลไม้ค่ะนี่ก็เป็นไอเดียดีๆที่เราแบ่งปันในช่วงแรกของรายการรักสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะว่าในช่วงต่อไปเราจะนําเสนอไอเดียอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ กลับมาฟังในช่วงที่2กันนะคะก็เรื่องราวต่อมาก็มีความสนใจไปไม่แพ้กับช่วงแรกที่เราได้นําเสนอเกี่ยวกับไอเดีย DIY ของขวัญพิเศษสําหรับคนพิเศษเลยค่ะช่วงนี้ที่เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีการรับประทานอาหารกันจํานวนมากนะคะดังนีงนนนะ้เรื่องดังนั้นอ่ะเรื่องราวที่เรากำลังจะนําเสนอก็ถือว่าเหมาะเจาะกันด้ยทีเดียวนั่นก็คือเรื่อง The Beauty of p e r f e c t i o n ค่ะก็ความสวยงามของความไม่สมบูรณ์นะคะเรื่องราวนี้มาจาก Read the Cloud ค่ะก็ว่าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจการขายผักผลไม้ที่ไม่สมประกอบนะคะบอกเล่าเรื่องราวโดยคุณศิริยกรทุก,กเวทมาร์ทคอร์ดค่ะก็เวลาที่เราเลือกซื้อผลไม้ใช่ไหมคะก็คุณผู้ฟังจกเลือกจากองค์ประกอบอะไรบ้างหลายๆครั้งนะคะคนสนใจก็จะตอบว่าแน่ละสิเราก็ต้องเลือกซื้อลูกที่มัน สวยไม่แหวง่งไม่เบี้ยวไม่มีรอยแมลงนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ที่ประเทศอเมริกาค่ะมีผักผลไม้ที่ต้องถูกทิ้งไปเพราะไม่เข้าขายที่ว่ามาในมากกว่าปีละ3,000ล้านกิโลกรัมนะคะฟังไม่ผิดละค่ะ3,000ล้านกิโลกรัมลองนึกสิเขว่าถ้ารวมกันทั้งโลกเนี่ยจะต้องคูณไปอีกกี่เท่านะคะที่ผักผลไม้เหล่านี้เนี่ยเกินกว่าครึ่งค่ะจะถูก ตัดทิ้งตั้งแต่ที่ฟารมค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะถูกคัดทิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกทีนึงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะที่แรงงานแล้วก็ทรัพยาก,กรมากมายเนี่ยถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะเพียงเพราะความต้องการหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้บริโภคที่อยากได้ของที่ไม่มีตำหนิตำหนิค่ะซึ่งคุณเบนไซมอนนะคะก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะเขเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาแล้วละแล้วเราก็ต้องลงมือแก้ไขมันค่ะ ตั้งแต่เขาที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่แมร y l แลนด์นะคะเมื่อปี2011อตอนนั้นเนี่ยเบนกับเพื่อนๆพ,พบว่ามีอาหารเหลือจากโรงอาหารเป็นจํานวนมากทุกๆคืนแล้วก็อาหารจานวนมากเนี่ยบางอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพที่ยังกินได้ค่ะพวกเขาจึงช่วยกันก่อตั้งองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรที่ชื่อว่า Food Recovery Network หรือว่า F.R.N. ค่ะเพื่อเก็บอาหารเหล่านั้นไปส่งบริจาคให้กับเครือข่ายองค์กรที่ช่วยเหลือคนอดยากหิวโหยค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าว ะะแล้วก็การดำเนินง,งานของ FRN ค่ะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะรวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆค่ะได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เนี่ยเกิดเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาที่กู้อาหารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเพียงใช้เวลาเพียงแค่5ปีกว่าค่ะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เก็บอาหารที่ได้นะคะไปแจกใจ่ายให้กับคนต่างๆแล้วทำให้คนเนี่ยอิ่มท้องได้เกือบ ล้านกิโลกรัมค่ะแทนที่อาหารเหล่านี้เนี่ยจะถูกทิ้งไปอย่างเฉยๆไม่มีกรรทำอะไรซึ่งสิ่งนี้ก็กลายเป็นกับคืนประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะซึ่งเมื่อเบนเรียนจบแล้วเนี่ยเขากับเพื่อนอีกคนนะคะที่ชื่อเบนเหมือนกันค่ะก็ เริ่มคิดการใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโดยการทําอย่างไรนะที่จะขยายแนวความคิดนี้ออกไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าซึ่งนั่นก็คือปัญหาเรื่องของผลผลิตการเหลือทิ้งที่ทับถมอยู่ในกองขยะค่ะโชคดีที่ทั้งสองเบนเนียได้พบกับรอนคลาร์นะคะซึ่งรอนเนี่ยก็มีประสบการณ์หลาย10ปีค่ะในด้านการทํางานเกี่ยวกับฟู้ดแบงค์ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้ยากไร้ค่ะก็ในแคลิฟอร์เนีย เองนะคะที่จะมีโครงการนี้อยู่และเขาเนี่ยก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ Farm to Family ค่ะที่รับเอาผล,าผ,ลาผลิตผลที่คิวริวที่เดจากฟาร์มเนี่ยมาบริจาคให้กับคนที่ไม่มีจะก,กินนะคะซึ่งตัวทางรอน,นี่ยก็รู้ดีว่าถึงแม้เขากำลังจะสร้างมหากุศลค่ะแต่ก็ยังมีผลผลิตที่เป็นต้นทุนอยู่น้อยมากที่ผลผลิตที่เป็นต้นทุนเนี่ยถูกทิ้งอีกมากมายมากมายที่เกินกว่าจะจะไปดูแลได้ทั้งหมดจะไป นำมาใช้ได้ทั้งหมดนะคะทั้ง3จึงมีความเชื่อเดียวกันค่ะว่าทางเดียวที่จะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้ก็คือการขยายความรับผิดชอบไปที่ตัวผู้บริโภคเองค่ะซึ่งในปี2015เองนะคะก็ธุรกิจส่งผล,ลไม้ที่ไม่สมประกอบในราคะเาเป็นกันเองที่ชื่อว่า imperfect produce นะคะก็ถือกำเนิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกค่ะ เขาใช้เวลาเพียงแค่2ปีนะคะในการกู้ผักผลไม้คืนมาได้ถึง4ล้านกว่ากิโลกร,รัมค่ะก็ลดปริมาณน้ําที่ต้องสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์นการเพราะปลูกได้จํานวนมากมายเลยได้ถึงเกือบ2,000ล้านลิตรค่ะช่วยให้คนเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ในการไปตลาดไปได้ถึง140,000ล้านแล้วก็ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เกิดจากพืชผลเน่าเสียได้ ถึง31ล้านปอนด์ค่ะจากตอนได้ที่เริ่มจากแคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้ imperfect produce ก็ได้ขยายฐานลูกค้าแล้วก็เกษตรกรไปยังที่พอร์ตแลนด์เซียโตและชิคาโกรวมถึงเมืองอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะก็พอเราฟังเรื่องราวเช่นนี้แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็ เริ่มมีความหวังเห็นไอเดียดีๆที่พบเกี่ยวกับ the beauty of imperfection คือการนำผลไม้ที่สมประกอบมาทำให้มีประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วใช่ไหมคะธุรกิจเพื่อสังคมแบบนี้นะคะก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายๆประเทศค่ะก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีความต้องการแล้วก็ความพร้อมที่จะร่วมมือในการช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะในการช่วยการบริหารจัดการกับประเด็นปัญหาเรื่องนี้และที่สำคัญที่สุดคือ เราเริ่มเห็นโมเดลทางการตลาดค่ะที่ทําได้ง่ายแล้วก็ดีต่อวิถีชีวิตของคนทุกคนค่ะวิธีการก็ง่ายนะคะที่สําหรับการทำํำ uh, the imperfection of um, beauty นะคะก็เราก็เข้าไปลงทะเบียนค่ะที่อเมริกานะคะระบบจะเป็นเช่นนี้ค่ะคือการเข้าไปลงทะเบียนไม่กี่บรรทัดแล้วเขาก็จะส่งมาให้เลือกว่าอาหารสิ่งที่เราต้องการมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกได้ว่าจะ ผักอะไรบ้างไม่เอาอะไรบ้างในกล่องที่จะส่งมาให้เรานะคะพอส่งวันจริงจะมาส่งเนี่ยก็จะมีข้อความมาบอกในมือถือด้วยคะ่ะว่าคนขับรถเนี่ยกาลังจะไปถึงแล้วนะถึงแล้วก็จะมีโปรแกรมให้เราแทร็กได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนและอีกกี่นาทีเนี่ยจะมาถึงแล้วเราก็จะเช็คได้เรื่อยๆค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยไดออเดอร์ไปเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วคะ่ะ ในกล่องนะคะก็จะมีข้อมูลน่ารักน่ารักค่ะก็คือจะมีโปรต์นค่ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพนักง,งานผลผลิตหรือพร้อมทั้งสูตรอาหารจากผักผลไม้แปลกๆด้วยนะคะโดยในเว็บไซต์เองเนี่ยก็มีบอกคอยบอกเกดน่ารู้สําหรับคนรักโลกเพราะชอบทําอาหารค่ะส่วนอินเตแกรมก็ได้มีการชักชวนให้ลูกค้าเนี่ยส่งรูปผัดหน้าตาตลกๆนะคะที่ตัวเองได้รับมาให้คนอื่นช่วยกันดูแล้วก็สร้างสีสันให้กับการรับประทานอาหารค่ะแต่ทั้งหมดนะคะไม่มากไปจน ตามอ่านดูไม่ทันแน่นอนค่ะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนค้าขายแล้วก็ผู้บริโภคนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความกระชับค่ะแล้วก็ความสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริโภคกับคนที่คนที่ค้าขายนะคะและทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมในการช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะก็ นี่ก็เป็นเรื่องราวในเบื้องต้นนะคะสำหรับบริษัท imperfect produce ค่ะแล้วในช่วงต่อไปเราก็จะมานำเสนอเรื่องราวที่เหลือเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวมาติดตามฟังในช่วงหน้าได้เลยค่ะ กลับเข้ามาฟังในช่วงสุดท้ายของรายการรักสิ่งแวดล้อมกันนะคะเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงเรื่อง The Imperfection of Beauty mm hmm. เกี่ยวกับการนำผลไม้ที่มีลักษณะที่ไม่สมประกอบนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเป็น imperfect produce ค่ะ เหตุผลที่ผักผลไม้จาก i m p e r f e c t p r เ d u c e ดนะคะราคาถูกกว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบครึ่งหนึ่งก็คือเพราะว่าเขาเนี่ยค่ะไปรับผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงค่ะและผลผลิตเหล่านี้นะคะยังไงก็ต้องถูกทิ้งดังนั้นเนี่ยต้นทุนจึงต่ำมากเมื่อเทียบกับผลผลิตทั่วไปค่ะซึ่งคนซื้อเองเนี่ยก็จะได้ซื้อในราคาที่ถูกซึ่งถามว่าหน้าตาของเจ้าผลไม้นี้มันดูแย่มากไหมนะคะก็ต้องตอบเลยว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็ต้อง มาดูกันค่ะว่าที่ขายตามร้านเนี่ยบางทีมันก็จะมีตําหนี่บ้างลูกใหญ่บ้างเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของผลไม้นะคะที่มันจะมีความหลากหลายซึ่งจะให้หน้าตามันเหมือนกันหมนนี้คงจะเป็นไปไม่ได้คะ่ะซึ่งเราก็ลองต้องเปลี่ยนมุมมองสักนิดนึงนะคะว่าเอะเรากินผลไม้ในะที่จริงถ้าหน้าตามันแบบดูไม่อาจจะไม่ดูน่าทานเท่าไหร่แต่ถ้ายังอยู่ในสภาพที่ดีเราลอง ซื้อลองมาใช้บริโภคกันดีไหมคะซึ่งถ้าพูดกันถึงในด้านภาครัฐบ้างนะคะก็ต้องเล่าถึงความใส่ใจของรัฐบาลหลายๆประเทศค่ะที่เริ่มมองเห็นความรุนแรงของปัญหาอาหารเหลือทิ้งนะคะแล้วก็รวมถึงปรากฏการณเลือนกระจกที่จะเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหากเรายังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารการใช้ทรัพยากรต่างๆอ,อย่างเช่นทุกวันนี้คะ่ะ ซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายนะคะควบคุมการทิ้งอาหารไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีค่ะโดยฝรั่งเศสนะคะเป็นประเทศแรกของโลกค่ะที่ได้ออกกฎหมายห้ามซูเปอร์มาร์เกต็ตทิ้งอาหารหรือทําลายอาหารที่ยังกินได้หรือเพียงใกล้วันหมดอายุค่ะแต่ต้องบริจาคให้กับองค์กรช่วยเหลือผู้อดอยากหิวโหยแทนไม่อย่างนั้นนะคะจะถูกปรับอย่างมหาศาลค่ะซึ่งตอนนี้ที่เมืองน้ําหอมก็กําลังล็อบบี้ให้ประเทศอื่นๆในยูนะคะ ออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะส่วนส่วนทางรัฐบาลเกาหลีตใต้ใค่ะในเอเชียของเราบ้างก็มีเรื่องที่น่าสนใจกว่าก็คือมีทางขยะแยกสําหรับการทิ้งอาหารเหลือใช้โดยเฉพาะเลยซึ่งก่อนจะทิ้งได้นั้นก็ต้องสแกนบัตรประชาชนก่อนค่ะแล้วพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยประชาชนก็ต้องจ่ายค่าอาหารที่ตัวเองทิ้งตามน้ําหนักซึ่งผลปรากฏว่าตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาอาหารถูกทิ้ง และถูกส่งไปในกองขยะได้เกือบหมดประเทศค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เวลาเราได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆจากต่างประเทศอย่างนี้แล้ว,ลวเราลองกลับมามองที่ประเทศเราบ้างแล้วก็ดูซิว่าประเทศไทยของเราสังคมไทยของเราจะนําเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปนําใช้ภายในบริบทของประเทศได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่ง ก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าทำไมการทิ้งอาหารถึงได้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกขนาดนี้นะคะกระเพราะว่าอาหารที่เราทิ้งลงถังในแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ถูกเก็บใส่รถขยะนะคะเมื่อเอาไปเทรวมกันแล้วลองนึกภาพดูนะคะก็จะเป็นกองขยะมื่ืมาที่ปล่อยให้เน่าเหม็นซึ่งเนี่ยะคะ่ะก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการทำลายทางสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อเมื่ออาหารเพราะว่านะคะขออภัยค่ะเพราะว่านะคะเมื่ออาหารย่อยสลายลงแล้วก็ ไม่มีการออกซิเจนเพราะถูกทับถมเป็นกองผะเนินใช่ไหมคะมันก็จะปล่อยก๊าซที่เรียกว่ามีเทนค่ะออกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและเจ้าก๊าซชนิดน,นี้เองนะคะที่สร้างปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีค่ะซึ่ง ที่สาหัสกว่าแนละ้วก็คือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่านะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานก็ลองเดากัะดูเล่นๆน,นะคะว่าผักกาดหอมหนึ่งหัวในถังขยะนะคะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะถึงจะย่อยสลายหมด2สัปดาห์2เดือนหรือเปล่าคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเจ้าผักกาดหอมหนึ่งหัวในถังขยะเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายทั้งหมด25ปีค่ะ นานใช่ไหมคะก็แล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคะเมื่อเราฟังแล้วเอ๊ะถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผักบางอย่างบางอย่างก็ใช้เวลาในการย่อยสลายนานเหมือนกันนะคะก็คุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งเครียดไปคะ่ะก็เราก็จะมีคําแนะนําดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะถึงเทศกาลฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่จะถึงนี้นะคะอ่าหนึ่งเลยคะ่ะก็คือ อย่าซื้อของเยอะเกินความจําเป็นค่ะให้เราแพลนไว้เลยค่ะถ้าบ้านอยู่ใกล้ตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ให้ซื้อครั้งทีละน้อยๆน,นะคะใชให้หมดก่อนใช้อย่างพอประมาณค่ะแล้วก็ควรจะวางแผนอาหารแต่และมื้อให้ชัดเจนค่ะก็จะเราจะรู้ว่าเราจะต้องซื้ออะไรบ้างแล้วก็พอไปถึงร้านเนี่ยก็ให้ซื้อของที่วางแผนไว้นะคะพยายามอย่าออกนอกลูก่นอกทางค่ะสก็คืออย่าตักอาหาร ในปริมาณที่เยอะเกินไปให้แก่สมาชิกในบ้านหรือว่าแขกค่ะใช้วิธีตักปริมาณน้อยๆแต่พอทานแล้วค่อยๆเติมดีกว่าค่ะซึ่งจะทําให้เราสร้างวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารที่ดีด้วยนะคะบางทีเราก็ใช้จานเล็กๆค่ะก็อาจจะช่วยเรื่องนี้ได้เหมือนกันซึ่งนอกจากจะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังเองค่ะ ข้อที่สมเลยก็คือถ้ามีอาหารเหลือเนี่ยก็ให้ใส่กล่องเก็บเข้าตู้เย็นค่ะแล้วก็แปะวันที่ไว้ก็จะดีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เริ่มสร้างนิสัยในการกินอาหารที่เหลือผสมกับอาหารใหม่ค่ะอาหารที่เหลือนี่ต้องเป็นอาหารที่ยังคุณภาพดีนะคะแล้วก็ซึ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้ตู้เย็นของเราเนี่ยไม่ได้อัดแน่นไปด้วยของกินที่กินไม่หมดค่ะ4ี่ค่ะก็คือการเก็บอาหารที่ถูกวิธีค่ะ อาหารแต่ละอย่างที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะจะทําให้เสียช้าลงได้นะคะถ้าเราเก็บอย่างถูกต้องค่ะผักผลไม้บางอย่างเนี่ยไม่ควรไปวางใกล้ผักผลไม้ชนิดอื่นนะคะเพราะมันปล่อยกา๊าซที่ทําให้ผลไม้อื่นสุกหรือเสียง่ายคะ่ะอันนี้ประเด็นน่าสนใจนะคะแล้วก็ผักจํานวนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดก้านแล้วแช่น้ํานะคะก็จะสามารถอยู่ได้นานกว่า แช่ตู้เย็นเสียอีกค่ะก็ลองไปศึกษาดูซึ่งตำแหน่งการวางของในตู้เย็นเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุอาหารแล้วก็ประหยัดพลังงานได้ด้วยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือ การจัดตู้เย็นให้เป็นระเบียบนะคะเพื่อให้มองเห็นอาหารทุกอย่างแล้วก็เราจะได้หยิบง่ายว่าเอวันตอนนี้เหลืออะไรเราควรใช้อะไรก่อนหลังค่ะก็ที่จริงบทความนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะใครสนใจก็ลองไปหาดูค่ะใน Read the Cloud ค่ะเกี่ยวกับ the beauty of imperfection นะคะส่วนในวันนี้ค่ะก่อนก็จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะทางรายการรักสิ่งแวดล้อมก็ขอใช้โอกาสนี้สุขสันต์วันปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ทุกท่านมีความสุข พิเศษกับครอบครัวและคนที่คุณรักทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ